ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าขั้นสูงนิดหนึ่งนะฮะเรียกว่า revolve นะครับ revolve หมายถึงการที่จะเหมือนหมุนรอบทิศนะครับเหมือนกับหมุนรอบตัวมันเองการทำแบบที่หมุนรอบตัวมันเองหรือการเขาเรียกว่าขึ้นรูปแบบหมุนนะครับเหมือนเขาเรียกเอาผมเรียกคำศัพท์ง่ายๆเหมือนเราปั้นหม้อนะครับหรือว่าเรามีจุดหมุนอยู่นะแล้วก็จะลากเอาตัวโปรไฟล์หรือตัวหน้าตัดเนี่ยไปตามรอบของไรตามทิศทางของแกนนั้นๆนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้เห็นภาพสมมติผมเริ่มต้นที่ตัวเอาเจ้าตัวบ็อกซ์นี่นะครับตัวส่งบ็อกซ์เนี่ยสมมติว่าผมเอาเป็นสัก30คูณ30สูง20ดีละคราวนี้ผมอยากจะลองทดลองดูนะครับว่าผมอยากจะทำเกี่ยวกับการ revolve วิธีการทำ revolve คือยังไง1ก็ต้องมีหน้าตัดที่เราจะต้องทำการดึงหน้าตัดไปตามส่วนโค้งไปตามแกนของพื้นผิวนั้นเช่นดูนะฮะในตัวอย่างนี้ก็คือพื้นผิวนี้นะครับที่เห็นตัวนี้มีขอบด้วยกัน4ด้านถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะหมุนขอบใดขอบหนึ่งถึงจะเอาหน้าตัดนี้หมุนที่ขอบนี้นะครับจะทำไงก็คือชี้ไปที่ construct การสร้างและไปที่ revolve พอ revolve ปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่า profile เอาหน้าตัดไหนคลิกหน้าตัดนั้นแล้วกดไปที่ axis ก็คือแกนจะเอาแกนไหนก็ชี้ไปที่เส้นแกนนั้นพอชี้ไปที่เส้นแกนเนี่ยนะเรียกโปรไฟล์ใหม่แล้วก็กี่ชี้เส้นแกนแล้วมันก็จะครบนะครับแล้วอย่างเช่นมันจะขึ้นเป็นลักษณะของมุมให้แล้วเราลองคลิกไปที่ลองชี้ไปที่เจ้าตัวนี้นะตัววงกลมนี้ลองลากมือดูนะครับนะครับมันก็จะโค้งผมซูมเอาออกก่อนนะครับนะครับเนี่ยครับก็หมุนเห็นไหมครับหมุนตามอันนี้ให้เราจะหมุนกี่องศาก็ว่าไปนะครับ150เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อีกสมมติว่าผมไม่แน่ใจว่าหน้าตัดนี้ได้ไหมต้องลองดูนะครับสมมติเอาหน้าตัดนี้รีวอล์ฟดูใหม่หน้าตัดนี้แกนหมุนแกน axis คือด้านนี้ลองดูครับครับก็จะเป็นลักษณะของการเขาเรียกหมุนตามเซอร์ฟเสขอบของเซอร์ฟเสนั้นๆอ่ะตอนนี้บอกเอ้เราจะทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับผมก็ลองลายเส้นดูลายเส้นก็น่าสนใจนะครับผมก็จะมีลายเส้นตรงอยู่ตรงนี้นะครับลายเส้นตรงจากตรงนี้คลิกไปแล้วก็เริ่มเส้นตรงเห็นไหมครับก็เป็นแกนที่เราว่าจะหมุนนะว่าจะหมุนแกนนี้แล้วกันนะครับแกนนี้แล้วก็มีส่วนโค้งหน่อยอันนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผม escape ไปนะแล้วก็ต่อรอยส่วนโค้งนิดหนึ่งนะครับก็คือไปที่ spline นะครับก็ชี้ไปที่เส้นที่เราจะต้องการต่อนะครับอันนี้ก็คืออาจจะไปด้านนี้โค้งมานี่หน่อยหนึ่งนะครับสมมติอย่างนี้นะครับอาจจะอันนี้คือมั่วๆนะครับไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็มั่วดูก่อนสมมติเราจะทำเหมือนกับเขาเรียกบัวนะครับบัวอันนี้กัน enter ต่อด้วยลายเส้นต่อด้วยลายเส้นแล้วก็ลายเส้นต่อให้มันฉากซะจากตรงนี้ลายเส้นต่อจากตรงนี้มานี่คลิกโป๊ะก็จะเป็นขอให้มันเป็นลักษณะของรูปพื้นผิวเห็นไหมครับเป็นผิวให้เต็มก็คือปิดรูปปิดแล้วมีแกนหมุนตรงนี้พอนึกออกพอนึกภาพออกยังครับว่าเดี๋ยวมันจะหมุนตรงนี้กลายเป็นเหมือนกับหัวมักลุกดูนะครับผมก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่เป็น revolve พอ revolve ปั๊บเนี่ยเราคลิกดูนะครับแล้วก็เลือกแกน axis อย่าลืมนะครับอย่าลืม axis แล้วก็เลือกแกนที่จะหมุนตรงนี้และหมุนดูครับได้ยังครับเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นหัวมักลุกไทยนี่ถ้ากับหมุนไปหมุนมาแล้วเกินมันเราก็วิธีการที่จะวิธีให้ทำก็เขียนคำว่า360ก็พอครับหมุนให้ครบ enter ได้แล้วเราก็จะได้หัวมักลุกเดี๋ยวบิดไปดูด้านนึงนะครับเนี่ยหัวมักลุกก็พลิกไอ้เจ้าตัวนี้ผม move ตัวนี้ก็พลิกให้มันเป็นลักษณะของให้มันตั้งให้เราเห็นปึ๊บ90
ไม่จมไปในเพลนนะครับเคลื่อนไหวก็ได้ละเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นลักษณะของรีวอลก็คือการหมุนภาพเหมือนอ็อบเจกต์ตัวนั้นนะเป็นเซอร์เฟสนั้นไม่หมุนตามแกนอันนี้ผมลบนี้ทิ้งไปก่อนโปรไฟล์ยังอยู่นะครับเล่นต่อครับก็ลองรีวอลใหม่ลองเอาอันนี้ซิและแกนนี้ Axis แกนนี้ดูที่จะเป็นยังไงแกนนี้ดูเนี่ยครับก็ได้แบบนี้เห็นไหมครับได้ละก็จะอีกแบบนึงครับอยู่ที่ไอเดียเรานะครับว่าเราจะอยากจะทำอะไรแล้วก็รีฟอร์ไปหมุนรอบเหมือนพูดง่ายเหมือนปั้นหม้อครับให้มันหมุนไปตามแกนมันก็จะขึ้นรูปเป็นแบบนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็อยู่ที่ไอเดียว่าเราจะมีความคิดที่เราจะเอาเนี้ยทั้งเขาเรียกว่ารีฟอร์แบบตัวที่เป็นตัวนี้นะครับหรือจะเป็นแนวนี้หรือจะเล่นแนวนี้สมมติผมลองต่อดูนะครับรีฟอร์มใหม่นะครับไม่ยอมมาเห็นไหมครับไม่ยอมมาให้แป๊บนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรเครื่องมันมีความพิการนิดหนึ่งนะครับก็ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงคือเรียกว่า loft นะครับก็ติดตามดูครับ